ับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้าวันจันทร์ที่11มิถุนายน2555ครับวันนี้คุณนี่สลิมจริงๆเลยทำไมเพราะมันหลากสีหลากสีมากคือเขาบอกให้เราเปลี่ยนสไตล์บ้างเหรอคือพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยมักจะเรียกคนที่ไม่ใช่เสื้อแดงว่าสลิมครับเพราะว่าหลากสีเพราะคุณเข้าใจไหมทำไมเป็นสลิมเพราะว่าในสลิมเนี่ยไม่มีสีแดงเลยไม่มีเหลืองด้วยไหมมีไหมมีมีป่ะมีสลิมคืออาหารไอขนมเนี่ยขนมขนมเนี่ยมันจะไม่มีสีแดงไงอ๋อเหรอแต่ว่าผมเนี่ยจะทำฟิวชั่นฟู้ดแบบใหม่ก็คือว่าผมจะทำสลิมมีสีแดงด้วยตัวที่ว่าคนพี่น้องเสื้อแดงกองแคลงมีสีแดงผมเป็นกองแคลงมีสีแดงวันนี้เราขอเป็นสลิมหน่อยนะว่ามีหลายสีผมเวียนหัวมากเลยจริงๆครับใช่ทีหลังไม่เอาเอาดำเหมือนเดิมดีกว่าดำนะดำนะผมเวียนหัวอันนี้โฆษณาให้ก็หลากสีมากอันนี้มัลติคัลเลอร์อันนี้ทำโดยใครนะคุณจะโฆษณาไหมก็ทำโดยมูสกายนี่แหละมูสกายครับครับมูสกายมูสกายนะครับหนูล้ออะไรครับก็ก่อนอื่นนะต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไปพบกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พวกเราด้วยที่วงเวียนใหญ่เมื่อวานนี้คนเยอะมากนะหนาฝาข้างคนเยอะเช่นเดิมนะครับคนเยอะแล้วก็ทุกครั้งที่ไปก็แฟนคลับแม่ยกเพียบเลยฮะของคุณสิโชคก็เยอะนะผมเห็นแต่ว่าสาวๆของคุณเนี่ยของผมมันรุ่นเดอะรุ่นใหญ่แต่ผมแปลกมากเลยสาวๆถ่ายผมเต็มเลยนะแต่ส่วนใหญ่พอถ่ายเสร็จบอกจะเอาไปฝากคุณแม่ผมรู้ว่าเออไว้ผมนี่สเปคแปลกเลยไม่คือคุณเนี่ยผู้สูงอายุเยอะมีสัญลักษณ์แปลกๆก็คือว่าคนจะมาถามผมว่าเอาป้าบูอยู่ไหมชื่อนี่แบบติดเลยอ่ะติดเลยพอกับหม่อมปื้มเลยปลาดุกไงนั่นคุณกับหม่อมปื้มนี่ต้องสู้กันปลาดุกสู้กับผมยอมแพ้เลยได้ไหมผมยอมแพ้ปลาดุกมีเขี้ยวผมคุณบารักดีปลาแพ้จริงๆก็มีการบิดเบือนข้อมูลนะครับคือก็มีเสื้อแดงบางกลุ่มที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็พยายามบิดเบือนว่าที่วงเวียนใหญ่เนี่ยไม่มีคนไปเลยคือไปถ่ายเอาตอนประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะซึ่งขณะนั้นก็มีเก้าอี้ตั้งอยู่เต็มก็จัดเก้าอี้อยู่ตอนนั้นคือลานมันเริ่ม5โมงนะครับแต่ว่ามีโทรทัศน์บางช่องนะไม่ได้เอ่ยถ่ายตอนบ่าย3โมงดีมันไม่ตอนจ่ายตอนเช้าแล้วก็เปรียบเทียบว่าลานไม่มีคนผมก็เออใช่ก็กูก็ยังไม่ได้ไปมันไปถ่ายทำไมวะจริงๆเอาน่าจะถ่ายตอนบ่าย3หรือไม่ก็ตอนเที่ยงคืนก็ได้นะใช่มั้ยตั้งแต่กลางวันจนถึงคืนไม่มีคนแต่ว่าโชคดีจัด2ครั้งที่เวทีลานคนเมืองกับที่วงเวียนใหญ่ก็ฝนฟ้าก็เป็นใจให้นะโปรยปลายมานิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เย็นไม่หนักจริงๆผมมีภาพนะของอินเทอร์เน็ตที่เขาถ่ายตอนโล่งๆแล้วมาเปรียบเทียบกับตอนที่ถ่ายเต็มนี่ถ้าเกิดคนที่ผลิตเนี่ยหาได้ทันท่านก็ให้เตรียมมาแล้วกันนะครับแล้วก็แจ้งมาแต่ก่อนที่จะไปแล้วอาทิตย์นี้ก็จะอาทิตย์หน้าก็มีใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าก็ต้องเล่นที่มีนบุรีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่วันศุกร์แล้วจะไม่ใช่มันจะไม่ศุกร์แล้วเพราะว่าขณะนี้เนื่องจากว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่ทำงานนะครับแล้วก็รถอาจจะติดอาจจะไม่สะดวกกับพี่น้องที่อยู่แถวนั้นด้วยนะครับท่านทำไมท่านลงมือซุกไปข้างหลังครับนี่เนี่ยคุณเอาอะไรคุณจะพูดเลยอ๋อนี่ครับเห็นไหมครับว่าทางซ้ายมือเนี่ยก็มีคนชื่อเจเจสาธรคนที่ดังมากคือเป็นคนที่บิดเบือนรู้จักแล้วรู้จักกับคุณนั่นแหละบิดเบือนรู้จักเลยคือทางซ้ายมือเนี่ยเขาก็ไปบอกว่าผ่าความจริงวงเวียนใหญ่ในเวลาประมาณ5 โมงครึ่งถึง6 โมงเย็นเนี่ยไม่มีคนเลยนะครับแต่ในข้อที่จริงเวลาเราถ่าย6 โมงเย็นเนี่ยคนเต็มไปหมดนะครับคือไอ้เก้าอี้ที่ถ่ายที่ไหนวัดแถวศรีสะเกษหรือเปล่าคุณเจเจคือ6 โมง 5 โมงผมไปนี่มันแน่นเอียดผมไม่มีที่เดือนน่ะคือผมรำคาญเจเจสาธรมากครับคือเข้ามาใน Facebook ผมประจำต้องมาบิดเบือนข้อมูลอย่างเงี้ยตลอดในทวิตผมก็มาบ่อยครับเจเจเนี่ยมาทวิตผมบ่อยเลยนะคนแบบนี้เขาอาจจะแอบชอบคุณไอ้ผมเห็นเขาแล้วมีคนส่งรูปมาหน้าตาหล่อด้วยนั่นแหละสเปคคุณเลยสเปคคุณเลยผมไม่ใช่เป็นเกย์ผมรู้แล้วคุณไม่น่าเล่นเขาใหญ่เลยแล้วไปดูลูกเขาสมมติหล่ออีกแต่ว่าหล่อไม่เสร็จนะเอาเรามาดู MV กันดีกว่าดู MV โอเคครับเชิญครับผมขอมติเลยนะครับจะเผด็จการรัฐสภาเหรอผมขอมติเลยนะครับแล้วผมมี64,000 ล้านวันนั้นผมเนี่ยเข้าการเมืองมีแต่เงินหายไป
พลงไม่บอกชื่อ ไม่บอกชื่อไม่บอกนักร้องไว้ทายว่าเพลงอะไรชื่ออะไรครับแต่ว่าอยู่ใน MV ก็ผมก็สงสารเจ้าเอผมนะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้จะทำหน้าตายังไงอีกเพราะว่าถอยแล้วนี่วิปบอกว่าจะไม่ลงมติแต่ว่ามติป้าจะลงมติเราให้ทายก่อนดีกว่าให้ทายอะไรทายว่าอะไรชื่ออะไรเพลงใครใครร้องคุณที่ไปรู้จักไหมนักร้องคนนี้ผมว่าไม่ใช่ทางคุณนะรู้จักนี่มันรุ่นผมเลยใครคุณไม่รุ่นเขาคุณไม่ใช่รุ่นเขาตอนนี้เนี่ยคุณน่ะรุ่นพ่อเขาเนี่ยตอนที่เขาร้องเนี่ยผมเรียนหนังสือนี่เขาดังแล้วเพลงเนี้ยก็ดังแล้วคนละคนมาเนี่ยคิดถึงป้าไอ้ลุงฤดีแพ่งผ่องใสเปล่าที่คุณพูดถึงไม่ใช่วงสาวดังแล้วแต่นี่ไม่นี่นักร้องไม่ใช่ร้องวงนะครับร้องเดี่ยววงสาวดังแล้วสมัยคุณนั่นวงนี้เปล่าป้าเปล่าเอ้ยไม่มีนี่รักไม่ใช่ดวงดาวที่เปล่าแสงนี่ผมยังจำได้อยู่เออเพื่อเพลงหลายแบบหลายแบบดิผมมันศิลปินอารมณ์ศิลปินคุณจะให้อะไรเขาคุณบอกเอาให้อะไรเสื้อเอามาอย่างนี้วันนี้นี่มีอะไรข้างหลังไหมอันนี้มันผมแจกไม่ได้แจกไม่ได้แจกด้วยเสื้อนี้นะครับผมต้องขอบคุณก่อนคือมีแฟนคลับของผมก็มีนะของคุณแหละนะครับถ่ายล่อฟ้านี่สีฟ้าแต่แจกไม่ได้นะครับอันนี้เพราะว่ายังไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับยังไม่เตรียมพร้อมถ่ายล่อฟ้าอยู่ครับไปหาโอกาสหมอแจกนะครับโอกาสหมอแจกนะครับจากร้านเนี่ยนะครับผมลำปางไอ้สังกะพันอุดมอุดมธรรมสังฆพันธ์หมายว่าคุณเป็นคนที่มีธรรมะมากผมเป็นคนมีธรรมะผมเชื่อว่าท่านเจ้าของร้านนี้ดูผมออกผมว่าหัวคุณเกรียนคล้ายๆกับพระมันเป็นทิพย์เนี่ยเพิ่งศึกใหม่มาคือท่านดูออกว่าผมเป็นคนธรรมะธรรมโมนะครับแล้วก็ทำบุญอยู่ตลอดแต่ขออย่างนี้ส่งให้คุณสิริโชคนะครับจับไม่ได้ร้อนเขียวสังฆพันธ์ไม่ได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณอีกทีนึงนะครับส่งเสื้อมาให้พวกเราไหว้พระนะครับขอบคุณนะครับได้รับแล้วนะครับผมก็สีเทาเดี๋ยวก็จะนำไปแจกเดือนนี้ยังสีเทาอยู่นะครับสีเทาของคุณเรียบร้อยก็มีเยอะครับสีเทาครับแจกให้แจกให้แจกเท่าไหร่ยังไงบอกเลยก็ 1,000 ก็10ตัว 2,000 20 3,000 30นะครับก็เสียบุญทุ่มจริงๆเลยสวยมากสีเทาเมื่อวานที่ไปขายก็ขายดีมากต้องได้ของแล้วล่ะมีเมื่อคืนไปเมื่อเที่ยงไปกินตาลกับพี่น้อยคุณนครลักษณะการพระคุณสีโชคครับแต่ว่าบังเอิญว่าเป็นเพื่อนผมก็ชวนผมไปทานข้าวทานข้าวเที่ยงแสนสิริคุณบอกแสนสิริแล้วเขาเป็นเพื่อนกับแสนสิริในเครือแสนสิริเขาเป็นเขาไม่โกรธคุณเหรอเขาโกรธแต่พวกผมไม่เจ้าของแสนสิริกับผมก็เป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าไม่ใช่คุณเศรษฐาคุณใครแค่นั้นเองเอาคุณนครเพื่อนเขาเนี่ยคุณจักอ๋อคุณนครเนี่ยเป็นรุ่นพี่เขาที่อังกฤษสมัยเขาเรียนแล้วก็มาเป็นเพื่อนผมที่เมืองไทยครับพออยู่อังกฤษหลังจากคบสีโชคแล้วก็ไม่คบเลยแล้วมาคบกับผมที่เมืองไทยคือผมรุ่นน้องแปลกใจแค่นั้นผมรุ่นน้องรุ่นน้องอันนี้คือรุ่นผลประโยชน์ใจสปอร์ตนั่นแน่ใจนักเลงใจนักเลงครับเอาครับเรานักการเมืองที่มีคุณภาพกลับมาเรื่องครับที่น่าสงสารคุณสมศักดิ์นะครับเพราะว่าล่าสุดคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์หรือคุณจ๊ะเอ๋เชิญยิ้มของคุณเทพไทยเนี่ยก็ถูกกดดันโดยนายก่อแก้วพิกุลทองสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยใหญ่จริงๆนายก่อแก้วนี่ผมดูแล้วนะครับกูไปดูแล้วทรงอิทธิพลมากครับคนผู้มีทรงอิทธิพลในพรรคเลยคุณดูให้สีโชคอ่านดูดิจับคำสัมภาษณ์อ่ะคือเขาเรียกร้องให้จ๊ะเอ๋เชิญยิ้มเนี่ยครับตัดสินใจในที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ทันทีครับโดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยถึงที่สุดของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็กล่าวต่อไปว่าตนไม่อยากให้นายสมศักดิ์กลัวคำขู่ที่ว่าหากเดินหน้าลงมติร่างแก้ไขรัฐนูลวาระ3แล้วนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกคณะรัฐมนตรีจะถูกดำเนินคดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็พูดของเขาไปเสร็จแล้วนักข่าวก็ถามว่าทำไมถึงไม่เคารพการตัดสินใจของประธานรัฐสภา นายก่อแก้วตอบสวนผู้สื่อข่าวทันทีครับผมขอถามว่าทำไมประธานรัฐสภาไม่เคารพสมาชิกพรรคเพื่อไทยเห็นไหมโอ้ไหมชัดเจนเลยคือเรื่องนี้เนี่ยผมสรุปได้เลยว่าวิปเนี่ยวิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยออกมาเมื่อเช้าว่าจะถอยแต่คุณสมศักดิ์คงจะคุยกับคุณสมศักดิ์แล้วว่าจะถอยจะไม่โหวตแต่ว่าแกนนำคนเสื้อแดงวันนั้นเนี่ยก็เห็นอยู่ที่ในสภาณัฐวุฒิมาบงการเองว่าต้องโหวตให้ได้และพวกนี้ก็เลยเข้าไปที่ประชุมพรรคในช่วงบ่ายเพื่อจะเอามติพรรคเนี่ยมาบีบวิปและมาบีบประธานครับซึ่งประธานเองเขาก็เลยบอกเขาก็คุยนะเขาบอกถ้าไม่โหวตนะต่อไปเขาจะไม่ปกป้องประธานแล้วนะแสดงให้เห็นว่าในสภาเนี่ยที่จ่าประสิทธิ์นะไอ้วรชัยนำกูเลยนะเอ็มมาเฮปมาของคุณนะไอ้พายับเยินเนี่ยยกมือครับเนี่ยประธานจะชี้ทันทีเลยนะจะชี้ได้คือกลัวมากกลัวแสดงมากเห็นชัดนี่ขู่อีกว่าถ้าหากว่าไม่ลงมติจะไม่ปกป้องแล้วทีนี้คุณก่อแก้วเนี่ยไปไกลกว่านั้นอีกนะครับ
ขาบอกว่าผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหากเดินหน้าลงมติวาระ3ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะยอมรับการยื่นยุบพรรคได้หรือไม่ครับนายก่อแก้วตอบแบบไม่เกรงกลัวเลยไม่สู้เขาก็ยุบหากจะยื่นยุบพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เป็นส.ส.หากพรรคถูกยุบไปก็ไม่มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อจำนวนส.ส.ในสภาแล้วก็พูดคำนี้ครับโอ้พูดคำนี้ผมตกใจเลยนะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามวลชนเสื้อแดงเสียสละถึงชีวิตเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากพรรคเพื่อไทยไม่ฟังเสียงมวลชนครั้งหน้าอาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจอีกคนเสื้อแดงวันนี้มีส่วนหนึ่งที่ไม่เอาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและมาอยู่ข้างผมเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องนายก่อแก้วกล่าวโอ้โหกล่าวไปถึงพ่ออะไรเงี้ยนี่แสดงว่านายก่อแก้วเนี่ยเป็นแดงอัดคอคนหนึ่งนะเพราะถ้าจำได้ไอ้วันที่ปราศัยอยู่ที่เชียงใหม่อะที่บอกว่าคนที่รูปคนที่เคยเคารพนับถือเข้าลงหมดแล้วเนี่ยนายก่อแก้วเลยนายก่อแก้วเนี่ยพูดนี่แสดงว่าเป็นแดงฮาร์ดคอร์แล้วนี่ยังคูอีกนะว่าเสื้อแดงที่ไม่เอาทักษิณมาอยู่เข้าหมดแล้วใช่แสดงเขาเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ของแดงที่ไม่เอาทักษิณคือการล้มทักษิณแล้วขนาดเลยการล้มทักษิณแล้วแล้วที่เขาบอกว่ายุบไปเลยก็ไม่กลัวเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เป็นกรรมการพรรคยงยุทธคุณเนี่ยยงยุทธวิจัยดิษฐ์คุณจะโดนไงก็จะลาดไอ้กล่าวว่าตัดทอนรัฐมนตรีออกไปเรื่อยแล้วเหลือพวกเสื้อแดงก็จะยึดหมดไงครับแล้วสุดท้ายนี่ยังมาสรุปท้ายนะว่าผมขอให้คนที่ดึงอำนาจภายนอกให้มามีอำนาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติลาออกจากการเป็นสมาชิกรัฐสภาไปซะโอ้โหนี่แสดงฟัดกันเองฟัดกันเองเลยผมกำลังจับตามองอยู่นะว่ามันลงเอยยังไงนะคือเราเนี่ยเขาเรียกว่านั่งบนภูดูหมากัดเลยเที่ยวนี้เราดูว่าระหว่างวิปฝ่ายรัฐบาลประธานสภาพวกหนึ่งแล้วก็สมาชิกแดงฮาร์ดคอร์ในพรรคเพื่อไทยนึงจะเอายังไงกับมตินี้คือเราไม่สนใจอยู่แล้วไงครับคือหมายความว่าถ้าคุณจะรับไม่รับก็เป็นเรื่องของคุณเพราะเราเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแล้วเมื่อคุณบอกว่าคุณไม่ฟังคุณไม่ชะลอตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญคุณจะไปลงมติคุณก็ลงเพราะเราไม่ลงอยู่แล้วเพราะเรานั่งกระดิกเท้าเลยสบายเลยผมนี่นะวันต่อวันนี้ผมท้าอีกนะลงไปเลยผมจะได้รู้ไงว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเอายังไงกับพวกนี้ผมท้าไปเลยผมว่าไม่กล้าลงผมอยากให้ลงนะส่วนตัวผมนะแต่สิ่งที่ต้องพูดนิดนึงก็คือว่าแกนนำเหล่านี้เนี่ยมักจะอ้างมวลชนนะครับแล้วก็อ้างคนเสื้อแดงว่าเขาเลือกมาเพื่อจะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าพี่น้องเสื้อแดงต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้นะครับดูพวกเราอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยแกนนำของท่านเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาไม่เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขเรื่องปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมมันสำปะหลังกระเทียมที่เดือดร้อนอยู่มะพร้าวด้วยมะพร้าวลูกละ3บาทสสพิมพ์พัทราวิชัยคุณบอกผมว่าช่วยบอกด้วยว่ามะพร้าวเหลือลูก3บาทลูก3บาทแต่ว่าในตลาดมะพร้าวกิโลละ80ครับเออเนี่ยยางพาราเหลือ84บาทตอนนี้โอ้ยางพารานี่หนักเลยผมลงพื้นที่เนี่ยมีแต่ชาวบ้านบ่นจริงๆว่าของแพงแต่ว่ายางถูกยางถูกเพราะฉะนั้นต้องถามพี่น้องเสื้อแดงครับว่าจริงหรือเปล่าครับที่นายก่อแก้วพูดว่าพี่น้องเสื้อแดงส่วนใหญ่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญไม่ต้องแก้ปัญหาเรื่องราคาสินค้าพี่น้องเสื้อแดงอยู่ได้ถูกยังไงก็อยู่ได้นะครับจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงพี่น้องแสดงต้องแสดงออกมาให้เห็นนะครับว่าเราต้องการให้รัฐบาลนั้นทำงานเพื่อประชาชนทำงานให้คนที่เขาเลือกมาไม่ใช่เอาพี่น้องแสดงมาอ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างนี้นะครับคือเสื้อแดงจะแก้จริงอยากแก้ไม่แก้มันผมไม่รู้นะแต่ว่าทักษิณอยากแก้ทักษิณคนเดียวอยากแก้แล้วเต็มที่แล้วทักษิณแก้ทุกคืนนะผมว่ามันแก้ผ้าวะแก้ลงอ่างไงครับครับก็จริงๆครับก็คือผมไม่อยากให้เขาอ้างคนเสื้อแดงตลอดเวลาครับแล้วพี่น้องเสื้อแดงส่วนใหญ่คนไหนก็เดือดร้อนนะครับเรื่องผลผลิตการเกษตรตกต่ำราคาสินค้าแพงนะครับเรื่องของทุจริตเงินน้ำท่วมนะครับที่ปทุมอยุธยาเนี่ยคนได้70บาท15บาท20บาทครับนะครับอันนี้ก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องนี้ต่อนะครับว่าพี่น้องเสื้อแดงต้องคิดนะครับว่าแกนนำเหล่านี้เอาพี่น้องมาอ้างทุกครั้งแต่อ้างเพื่อประโยชน์ของตัวเองคือแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองนิรโทษกรรมตัวเองพี่น้องเสื้อแดงติดคุกไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เรื่องนี้ประเด็นนี้ก่อนจบผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามว่าพรุ่งนี้จะมีการลักไก่อะไรหรือไม่ครับท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประธานสภาวิปและก็แดงฮาร์ดคอร์ในพรรคเพื่อไทยว่าเรื่องนี้มันจะลงเอยยังไงครับเพราะมีการบอกว่ามันอาจจะมีลักไก่เสนอญัตติขึ้นมาให้ลงมติก็ได้ดีไม่ดียัดไส้พรบปรองดองเข้าไปอีกแน่ๆๆเพราะต้องเตรียมพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนที่ต่อต้านพรบปรองดองและต่อต้านรัฐธรรมนูญนะครับถ้าหากว่ามีอะไรไม่ชอบมาปรากฏก็พวกเราก็จะส่งสัญญาณมาทีนี้เราพูดถึงเรื่องพรบปลองดองนะครับครับเราก็จะอธิบายเหตุผลว่าทำไมทักษิณต้องติดคุกนะครับทำไมเราต้องการเพราะว่าทักษิณเนี่ยถ้าไม่มีพรบปลองดองนี้ทักษิณติดคุกแน่นอนนะครับแต่ผมก็มีเอกสารมาเผยแพร่นะครับคือว่าทำไมทักษิณต้องติดคุกอันนี้ค
ครับภาคที่1ภาคที่2ภาคที่3ภาคที่4เอาภาคที่1ก่อนนะครับครับคือทักษิณเนี่ยเดินทางกลับประเทศไทยหลังนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกแล้วก็บอกมั่นใจกระบวนการยุติธรรมขอพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยรู้ดีว่าคสช.คือผู้รวบรวมพยานหลักฐานส่งอัยการสูงสุดยื่นฟ้องศาลฎีกาดังนั้นการอ้างคสช.เป็นผลไม้พิษจากคมช.จึงฟังไม่ขึ้นเพราะมาสู้เองนี่ครับยอมรับเนี่ยคสช.ดำเนินการตามกฎหมายปกติที่มีอยู่ก่อนรัฐประหารใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่ใช่กฎหมายที่ออกใหม่เพื่อเอาผิดทักษิณหลังรัฐประหารอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องเสื้อแดงคือว่ากฎหมายที่ทำกับคุณทักษิณเนี่ยที่คุณทักษิณดำเนินถูกดำเนินคดีเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกก่อนที่มีการรัฐประหารอยู่แล้วไม่ใช่ออกเพื่อที่มาจะเช็คบัญชีกับคุณทักษิณสามคดีที่ดินรัชดาผู้ยื่นฟ้องคืออัยการสูงสุดไม่ใช่คสช. ดังนั้นคดีนี้นอกจากดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายปกติแล้วยังมีอัยการกลั่นกรองอีกชั้นนึงก็เป็นกระบวนการตามปกติในกระบวนการยุติธรรมที่มีอัยการต้องยื่นฟ้องต่อศาล4ศาลฎีกาใช้ระบบไต่สวนสามารถเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ถ้าจำเลยมั่นใจความบริสุทธิ์สามารถหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ได้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาตามสำนวนที่ยื่นฟ้องเท่านั้นก็เปิดโอกาสให้ต่อสู้เต็มที่มีพยานหลักฐานให้ขนมาเขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์ครับ5ศาลตัดสินจำคุก2ปีเพราะทำผิดกฎหมายปปช.มาตรา100ครับมาตรา100นี่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดีและเป็นเจ้าพนักงานและสนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองอันนี้เขาเรียกโทษเบาเลยนะ2ปีปกติเนี่ยก็โดนหนักกว่านี้นะครับนะครับส่วนทำไมทักษิณต้องติดคุกภาค2ครับครับก็คือข้อที่6แล้วนะครับคือศาลเนี่ยยกคำร้องคุณหญิงพจมานตรงนี้เป็นประเด็นที่แกนำเสื้อแดงพยายามมาบิดเบือนข้อเท็จจริงที่บอกว่าคนซื้อไม่ผิดทำไมคนเซ็นค้ำผิดศาลยกคำร้องคุณหญิงพจมานเพราะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา100ของกฎหมายปปช.คือมาตรา100ปปช.เนี่ยเขาคู่สัญญาคู่สมรสเพราะคุณทักษิณเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคุณพจมานเนี่ยเป็นภรรยาเป็นคู่สมรสของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณหญิงพจมานเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเนี่ยครับก็มีความผิดตามมาตรา100ครับแต่เผอิญคุณหญิงพจมานไม่ได้เป็นนะครับครับเป็นนายกเมื่อครับนายกศาลไม่ลงโทษทักษิณในความผิดกฎหมายอาญามาตรา152และมาตรา157และไม่ลิบทรัพย์เงินซื้อที่ดินเพราะเห็นว่าที่ดินเป็นข้อพิพาทไม่ได้มาจากกระทำความผิดครับนะครับ มีหลักฐานการกระทำความผิดชัดเจนว่าทักษิณใช้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือการร่วมลงนามยินยอมให้คุณหญิงพจมานซื้อที่ดินรัชดาจากกองทุนฟื้นฟูมูลค่า772ล้านบาทครับอันนี้คือมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณทักษิณรับทราบรับรู้ถ้าคุณทักษิณไม่ลงนามเนี่ย คุณทักษิณอาจจะอ้างได้ว่าไม่รับทราบเพราะเป็นไปตามมาตรา122วรรคหนึ่งนะครับนี่ถ้าเราลงนามโดยไม่อ่านแสดงว่าโง่แล้วตอนนั้นลงนามโดยอย่างนี้ก็แสดงว่าได้อ่านได้รับรู้10มิถุนายน51ทีมทนายความทักษิณนำถุงตามถุงขนมใส่เงิน2ล้านไปให้เจ้าหน้าที่ศาลแต่เจ้าหน้าที่ไม่รับมีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับ25มิถุนายน51ศาลฎีกามีคำพิพากษาจำคุกพิชิตชื่นบานและพวก6เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลและระบุในคำพิพากษาด้วยว่าคดีนี้น่าจะเข้าข่ายการติดสินบนให้มีการดำเนินคดีแยกต่างหากนี่ตัวจักสำคัญเลยในพิชิตชื่นบานในตอนนี้นะเป็นคนที่มีบทบาทในการเดินเกมทางการเมืองแทนคุณทักษิณค่อนข้างสำคัญแปลว่าอะไรครับคุณเทพไทยคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยมีจุดประสงค์ในการที่จะไปวิ่งเต้นคดีถูกไหมครับครับโดยเฉพาะคดีที่ดินรัชดาแล้วมีการนำถุงครบถุงขนม2ล้านบาทไปให้เจ้าหน้าที่ศาลแกล้งลืมแกล้งลืมต่อมาศาลก็เลยตัดสินว่าคดีนี้น่าจะเข้าข่ายการติดสินบนนะครับคือเรื่องนี้ต้องพูดนิดหนึ่งขยายความนิดหนึ่งคือผมเนี่ยไม่ใช่นักกฎหมายนะครับไม่เหมือนคุณเทพไทยหรือว่าคนที่รู้กฎหมายแต่ว่าผมจะพูดถึงพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องที่ฟังทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยถามว่าคนเราไม่ผิดเนี่ยจะเอาเงิน2ล้านไปติดสินบนไหมคือมันเป็นจิตสำนึกทั่วไปอะครับใช่ไหมฮะแล้วคุณทักษิณพูดว่าตัวเองไม่ผิดตัวเองโดนแกล้งเนี่ยก็สู้สิตอนนั้นยังไม่ตัดยังไม่จบใช่ไหมฮะที่ยังไม่จบเอาเงิน2ล้านไปให้เขาทำไมก็ถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดอยู่แล้วคือพอเขาไม่รับเนี่ยฮะก็เลยหนีเลยก็หนีเพราะรู้ว่าเขาไม่รับเขาไม่รับซวยแล้วไงต้องแพงไงใช่คือจะอ้างว่าลืมได้ไง2ล้านครับแค่ผมแค่มีเงินแสนก็ไม่กลับไปหยุดเลยกระเป๋าเนี่ยต้องจับตลอดเวลาเนี่ยไปไหนก็ต้องจับจริงๆ2ล้านจะลืมได้ไงคือพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องทั่วไปต้องฟังเลยนะฮะประเด็นนี้เงิน2ล้านบาทเนี่ยล้านนึงประมาณนี้นะกิโลนึงอ่ะ2กิโลไม่เบาถุงใหญ่นะเดินเข้าไปในศาลแล้วไปทิ้งไว้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเออมันจะลืมได้ยังไงมันจะลืมได้ยังไงสองกิโลน้ำหนักแล้วใครเนี่ยมันพกเงิน2ล้านบาทเดินไปเดินมาในถุงกระดาษคดีไหนเนี่ยที่ไปทิ้งไว้คดีนี่ที่ดินใช่ไหมที่ดินรัชดาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยรู้ว่าตัวเองผิดเต็มๆแต่คิดว่าขนาดนั้นเมื่อจากคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกแล้วเนี่ย
คิดว่าตัวเองคงบริหารจัดการได้นะครับแล้วเอาเงินติดสินบนเขาซึ่งมันอาจจะเป็นวิธีถนัดนะครับก็คิดว่าเดินได้ในแนวนี้ก็เลยกลับมาสู้ทีนี้พอเขาไม่รับก็เลยหนีเลยหนีเป็นเลยทีนี้7มกราคม52ครับอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องพิชิตและพวกอ้างว่าคดีไม่ครบองค์ประกอบความผิดเหตุเพราะแค่เอาถุงขนมใส่เงินสดจำนวน2ล้านไปให้เป็นของกำนันเพียงเท่านั้นมิได้พูดคุยสั่งให้กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันนี้คือกรณีที่ศาลให้มีการดำเนินคดีแยกต่างหากนะครับแต่ว่ากรณีที่ละเมิดอำนาจศาลเนี่ยก็พิพากษาจำคุก6เดือนนะครับแต่ที่ต้องพูดนะครับอัยการสูงสุดก็ไม่ว่ากันนะฮะท่านพิจารณาอย่างนี้แต่ท่านพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่าอีกหน่อยนักการเมืองคนไหนเนี่ยไปทุจริตคอร์รัปชันพวกผู้รับเหมาอะไรเอาเงินใส่ไม้10ล้านแล้วไม่มีการพูดกันเนี่ยไม่ผิดนะทีนี้ผมจะพูดต่อครับว่าครับคนที่เป็นอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญาที่สั่งไม่ฟ้องคุณพิชิตเนี่ยครับคือคุณกายสิทธิ์พิศวงประการนะครับคือคนเดียวกับที่สั่งไม่ฟ้องจักรภพเพนแขในคดีหมิ่นเบื้องสูงครับเพราะฉะนั้นก็ได้เห็นที่มาที่ไปของบุคคลคนนี้ว่าเป็นใครมีความใกล้ชิดกับใครอย่างไรนะครับในชั้นไต่สวนศาลนี่ครับเปิดโอกาสให้ทักษิณสู้คดีอย่างเต็มที่ในทุกประเด็นครับ10สิงหาคม5051ทักษิณและคุณหญิงพจมานหนีไปอังกฤษก่อนศาลตัดสินไปดูโอลิมปิกก่อนไปดูโอลิมปิกที่จีนก่อนแล้วก็ไปอังกฤษคือรู้ว่าเที่ยวคืออีก4ปีอังกฤษจะจัดโอลิมปิกที่อังกฤษก็เลยไปล่วงหน้า4ปีก่อนเลยตอนนี้ไปอยู่อังกฤษแล้วเพื่อจะไปดูโอลิมปิกที่อังกฤษไปล่วงหน้าอย่างรู้เลย21ตุลาคม5051ศาลตัดสินจำคุกทักษิณชินวัตรเป็นเวลา2ปีฐานทำผิดตามกฎหมายปปช.มาตรา100แต่ไม่ได้ลงโทษตามข้อกล่าวหาของคธส.ในความผิดตามกฎหมายยามาตรา152และ157นะครับแล้วก็ต่อมาศาลก็ยกคำร้องกรณีคุณหญิงพจมานเพราะไม่ใช่เจ้าหนี้ของรัฐถือเป็นการตัดสินที่ให้ความเป็นธรรมการกล่าวหาว่าศาลตัดสินจากผลสอบสวนของคธส.ทั้งหมดจริงเป็นเท็จคืออย่างนี้นะฮะผมต้องชี้ให้เห็นนิดนึงคือศาลในตัดสินเนี่ยคธส.ได้กล่าวโทษคุณทักษิณในกฎหมายอาญามาตรา152 157นะครับแล้วก็กล่าวโทษคุณหญิงพจมานแต่ว่าศาลท่านยกคำร้องทั้งหมดคือศาลท่านก็พิจารณาตามตัวบทกฎหมายตามหลักกฎหมายแต่เวลาแบบนี้เนี่ย ผมก็ไม่เห็นว่าคอรสอคนที่เขาเป็นผู้ร้องเนี่ยเขามากล่าวโทษศาลเลยว่าศาลไม่ยุติธรรมไม่มีนะฮะคือพิจารณายังไงก็จบตรงนั้นคือต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับคนตัดสินมีหน้าที่ติดคุกก็ควรจะติดคุกครับคือหลายคดีที่คอรสอเขาแจ้งข้อหาแล้วเขาให้ศาลพิจารณาแต่ศาลยกฟ้องคุณทักษิณเนี่ยผมนับไป 3-4 อันแล้วนะหลายมาตราแล้วนะทั้งหมีพุชมานด้วยนะครับแล้วก็หลังการตัดสินมีการประมูลที่ดินรัชดาใหม่สิงหาคม54ครับในราคา 1,815 ล้านบาทครับสูงกว่าที่คุณหญิงพจมานประมูลครั้งแรก772ล้านถึง 153% ครับในเวลาต่างกัน8ปีครับตอกย้ำถึงความไม่ชอบมาพากลในคดีที่ดินรัชดาชัดเจนขึ้นก็แสดงว่าได้ประโยชน์เต็มเต็มเต็มเท่าไหร่เนี่ยเป็นพันกว่าล้านเป็นพันกว่าล้านอ่ะโอ้โหรวยกันในขณะที่ทักษิณโจมตีศาลว่าสองมาตรฐานแต่หลังจากศาลฎีกามีคำวินิจฉัยให้การซื้อที่ดินรัชดาเป็นโมฆะกองทุนฟื้นฟูจึงยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้คุณหญิงพจมานคืนที่ดินต่อมาศาลแพ่งตัดสินให้คุณหญิงพจมานคืนที่ดินให้กองทุนฟื้นฟูและให้กองทุนฟื้นฟูคืนเงินให้คุณหญิงพจมาน722ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ส่วนที่ดินกลับไปเป็นของกองทุนฟื้นฟูตรงนี้ผมอยากให้คุณเทพไทยอธิบายหน่อยเพราะว่าแกนนำแดงเนี่ยมาบิดเบือนหาว่าในเมื่อศาลเนี่ยบอกว่าการซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะเนี่ยก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโมฆะคือการกระทำผิดมันคนละเรื่องกันคือการซื้อขายที่ดินมันไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องเป็นโมฆะแต่ว่าไอ้ประเด็นที่คุณทักษิณไปเซ็นยินยอมในฐานะคู่สู้สมรสไปประมูลที่ของรัฐและคุณทักษิณเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผิดตามประมวลตามมาตรา100ปปช.มาตรา100อันนี้มันคนละเรื่องกันความผิดทั้งหมดไปแล้วคือมันเหมือนกับว่าคุณเทพไทยเนี่ยไปขโมยของนะครับถูกตำรวจจับแล้วคุณเทพไทยเอาของคืนเนี่ยหมายความว่าคดีหมดไปมั้ยครับมันไม่หมดสิครับจับได้เห็นยึดได้ก็ยังไม่หมดก็ถือว่ารักทรัพย์ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวอ้างคุณหญิงพจมานชนะคดีในศาลแพ่งจึงไม่ถูกต้องเนื่องจากศาลแพ่งได้พิจารณาตามแนวความพิพากษาของศาลฎีกาว่าการซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะจึงตัดสินให้คุณหญิงพจมานคืนที่ดินส่วนกองทุนฟื้นฟูคืนเงินเท่ากับว่ากลับไปอยู่ในสถานะเดิมที่ไม่มีเคยมีการซื้อขายที่ดินเท่านั้นเองคุณหญิงพจมานไม่ได้ชนะแล้วต้องบอกพี่น้องเสื้อแดงนะครับคุณหญิงพจมานซื้อที่722ล้านบาทเนี่ยศาลท่านตัดสินออกมาเนี่ยได้ดอกเบี้ยอีก 7.5% ต่อปีนะครับก็ให้ความเป็นธรรมในการได้เงินคืนนะครับไม่มีใครเสียหายนะครับไหนบอกศาลไม่เป็นธรรมอย่างเออที่อย่างงี้ไม่พูดเลยนะนี่ถ้าผมเป็นศาลผมไม่ให้นะ775เนี่ยผมไม่ให้แต่ผมเป็นศาลนะมาเงินผมไม่ให้ที่ศาลไม่ใช่7ไม่ใช่ให้คืนอย่างเดียวคุณเทพไทยจ่ายดอกเบี้ยให้ด้วยนั่นแหละดอกเบี้ยผมไม่ให้ 7.75% ต่อปีเนี่ยมันสูงนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความเป็นธรรมได้มากได้ทุกอย่างคืนไปหมดแล้วแล้วยังจะโวยวายอะไรนะครับต้องบอกพี่น้องเสื้อแดงแต่ตอนนี้ต้องเบรกใช่ไหมครับเบรกก่อนครับครับสักครู่ครับกลับมาพบกับพวกเราช่วงที่2ครับ